กับข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับก็ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอาชีพก็จะพูดถึงทูแสงสมไทยแลนด์รังกิ้งครับก็จะมีรายการที่4ในต้นเดือนหน้านี้ฮะก็คือระหว่างที่3ถึง7 6วันฮะ3 4 5 6 7 3ถึง8กระกฎาคมก็เป็นรายการที่4ที่จังหวัดระนองเมื่อปีที่แล้วจังหวัดนี้คึกคักครับเพราะว่ามีมือดีๆไปแข่งขันเยอะ จังหวัดละนองก็แชมป์ปีที่แล้วก็คือเทพชยาอุ่นหนูโอ้ดูว่าทําเอาฮือฮาเลยครับก่อนจะคว้าแชมป์ได้เขากดแม็กซิมัมเบรก4 4 7แต้มได้ทําเอาเรียกว่าชาวละนองเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจครับได้เห็นฝีมือของเทพชยาอุ่นหนูแต่ปีนี้ต้องบอกว่าเทพชยาอุ่นหนูไปแข่งขันไม่ได้จริงๆเพราะว่าติดต้องเล่นสุนเกร์ อาชีพโลกที่อังกฤษแต่ก็ยังมีต๋องซิชอยครับที่รับปากว่าจะไปลองแชมป์รายการนี้ปีนี้ไปแน่ลองแชมป์รายการที่วัวหินก็จะไปที่ระนองเราจะดูกันว่าต๋องจะได้แชมป์ไหมเพราะว่าชาวระนองก็เชียร์ต๋องเพราะปีที่แล้วก็แฟนขับเยอะเหมือนกันปีนี้ต้องติดตามครับที่จังหวัดระนองที่โรงแรมที่นี่ดีจังหวัดระนองครับ 3- 8กรกฎาคมนี้ มาว่ากันที่รายการอาชีพโลกซึ่งมีการคัดไปเมื่อต้นเดือนก็คือปลายเดือนที่แล้วเป็น,เป,นเป็นเดือนที่แล้วมาสู่เดือนนี้ฮะก็คือรายการลีก้ามาสเตอร์มีการคัดเลือกไปแล้วแล้วก็จะมาแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ลัดเวียลีก้ามาสเตอร์2 0 1 7ซึ่งมีนักฟุตเกอร์ไทยผ่านรอบคัดเลือก2คนคือไป ไปเปิดฤดูกาลเนี่ยคัดเลือกรายการนี้เลยลีก้ามาสเตอร์เนี่ยมีนักกีฬาไทยไปแค่2คนที่มีชื่อแข่งขันก็คือเทพชยาอุ่นหนูกับหมูปากน้ำหรือนพลแสงคำแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้เอาชนะคู่แข่งตั้งคู่โดยที่หมูปากน้ำเนี่ยไม่ได้กลับเมืองไทยเพราะแต่เอฟกลับมาเล่นที่หัวหินแต่หมูปากน้ำซ้อมที่นูน่นอ่ะรอบสุดท้ายเทพชยาจะต้องเจอกับ ไมเคิลจอร์จอุยก็เป็นคู่คู่นี้โอกาสที่เทพชยาจะชนะก็มีมากกว่าแพ้นะมองว่าอย่างนั้นแต่ทุกอย่างเอฟก็เกิดขึ้นได้ครับแม่นมือฝีมือระดับโลกก็จริงแต่เขาเกิดขึ้นได้เมื่อถ้าแทงเร็วหลุดพะโลมันมันดูแล้วมันก็ เสียเฟรมเอาได้ง่ายๆเหมือนกันเหมือนหลายๆครั้งแต่ถ้าแทงดีโอ้โหดูแล้วน่าดูแล้วใจเทพจย,ยานี่จะแข่งในวันที่23 23ก็คือวันพรุ่งนี้ฮะคือวันนี้วันนี้นนออาลาการสรับพรุ่งนี้จะเริ่มแข่งขันตอน5โมงเย็นหรือ11เนาฬิกาที่ประเทศอังกฤษนะไอ้ที่ลัตเวีย แล้วห้ามงเย็นเมืองไทยประมาณนี้ครับเวลาโดยประมาณจริ่ที่นูน่นที่ยุโรปก็จะต่างจากประเทศไทยประมาณ6ชั่วโมงบางที่ห้าชั่วโมงขนาดที่อีกคู่หนึ่งนพพลแสงคํานพพลแสงคํานี้จะพบกับเกาอยู่เปงนะฮะเกาอยู่เปงก็ต้องบอกว่านักสุนทรีจากจีนคนนี้ฝีมือไม่ธรรมดาทีเดียวดูแล้ว ผมว่าเบียดเบียดนะหมูอาจจะเป็นรองด้วยแต่ตอนนี้หมูต้องบอกว่ากําลังใจดีเหลือเกินเพราะว่าไปเล่นที่คูซิเบิรคือเข้ารอบสุดท้ายไปได้ลงแข่งขันที่คูซิเบิรนเนี่ยทำให้เขาเนี่โอ้โหกลับมาเรียกว่าฟิตซ้อมอย่างมีจุดหมายที่ผ่านมาเนี่ยซ้อมเยอะทําอะไรเยอะแต่ดูเหมือนไม่มีจุดหมายเพราะว่ากดดันตัวเองแพ้บ่อยแต่มาในจิงชั๋มโลกเมื่อ เดือนช่วงเดือนเมษาเขาผ่านสู่รอบท้ายได้ได้ไปเล่นที่คูเซเบิลดินแดนแห่งความฝันของนักสนุกเกอร์ทุกคนมันมีกําลังใจและสามารถทำให้อยู่รอดเล่นอาชีพในฤดูกาลนี้ได้ต่อเขามีกําลังใจและซ้อมตอนนี้โอกาสชนะก็มีครับ50-50ครับผมมองคู่นี้นะอแล้วถ้าหมูชนะตอนนี้เขาอันดับ6สิงโลกเขาก็อันดับก็จะ คือจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆละ่ะส่วนเทพยาตอนนี้เทพธยาก็อันดับที่42ของโลกเป็นนักสุนเกอร์ไทย2คนเนี่ยฮะที่มีโอกาสจะทำผลงานได้ดีในตอนนี้นะเพราะว่า2รายการแรก l ีก้ามาสเตอรที่ลัตเวียเนี่ยที่จะเล่นรอบสุดท้ายในวันที่23เนี่กับชัยนาชัยมันชิพที่ไปคัด2คนนี้เข้ารอบสุดท้ายทั้งคู่นะทั้ง2รายการเลย ก็ต้องลุ้นกันว่าผลงานจะดีก็เริ่มเริ่มต้นได้ดีมีชัยไปกว่าครึ่งในขณะที่คนอ,นอื่นเนี่ยคนอื่นๆน,นี่ต๋องสิทธิ์ชอยไม่ได้ไปเล่นซันนี่สายล้อฟ้าไมา่ได้ไปก็เอาสองรายการแรกไม่ได้ไปแล้วก็ไฟน์นครนายกก็ไม่ได้ไปอ๋อแต่ล่าสุดนี่ทางสมาคมซุนเกอร์โลกมิสเตอร์เจสันฟูสันออกมาขอโทษผ่านเว็บไซต์ของเวิ l ์นเกอแล้วว่าขอโทษต๋องที่ ไม่ได้ให้เวการ์ดให้อันดับสองแล้วต๋องไม่ได้ไปต่อไปทุกรายการจะต้องมีชื่อต๋องแน่นอนในขนาดเพราะว่าเป็นไวการ์ดกันแล้วซึ่งต้องบอกเจสันุูสันนี่เป็นเพื่อนกับต๋องเดี๋ยวมีเรื่องอะไรเราจะเล่าให้ฟังอีกในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้โอโ้เวลาหมดรวดเร็วกันโอเคครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ